สวัสดีพี่น้องพระพี่น้องขี่รถเบิ่งไฟสักหน่อยออกจากห่างแล้วเนาะค่ะเนาะปีนี้เขาเจ้าบ่ค่อยประดับประดาปานใดเพราะว่า ไฟแสงสีสิบ่ค่อยงามปานใดเด้อค่ะปีนี้หิมะกำลังตกสมใจบีๆมันอยากได้มันบอกว่ามาถึงหนูอยากเห็นขาวๆเลยแม่หนาวๆว่าซั่นบ่ขาวมึงก็ติดลบอยู่แล้วว่าซั่นเนาะปีนี้สังเกตเบิ่งตามหน้าต่างบางบ้านก็บ่ประดับไฟนะคะสาเหตุเกิดจากค่าไฟมันสูงค่ะค่าไฟแพงๆคนใหญ่ว่าปีนี้นะคนบ่ค่อยประดับประดาหน้าต่างหรือว่าไฟคริสต์มาสตามบ้านบันไดด้วยจ้ะตรงนี้ก็คือ ตึกที่แม่ใหญ่แล้วมานอนขังสุดท้ายก่อนเราสิตายเนาะนี่ตึกนี้นี่ค่ะเข้าไปเนี่ยหลังนี้เลยค่ะซอกหน้าวีวีของเฮดซิสเตอร์ฮูดสมุนบูแฮบ้านหลังสุดท้ายที่เราไม่อยู่ก่อนเราเสียชีวิตเนาะเราป่วยแล้วล้มสะโพกก็หักสะโพกแล้วแตกแล้วก็ผ่าตัดแล้วคนป่วยอยู่แล้วเนาะคนบ่มีแห้งอยู่แล้วบัดนี้ก็มาป่วยก็แห้งป่วยตื้มผ่าตัดแล้วบัดนี้เขากำลังฝึกหัดงานให้แล้วพัดล้มแล้วก็เลยไปเลยบัดนี้เห็นบ่สังเกตเบิ่งว่าไฟตามบ้านก็บ่ค่อยประดับตกแต่งค่ะอินเตอร์สเมกเก็ตฮอยอินเตอร์โซลัมปาสมยูลแดดลัมปาไดเอตดีดเห็นบ่ฟ้าปีที่แล้วมันสิมีไฟหลายได้พี่น้องไฟน้ำบ้านพ่อใหญ่ว่าเขาขี่เลาะเบิ่งก่อนบ่ว่าซั่นไปก็ไปที่ละเถาไปเบิ่งว่าเขาเพราะว่าเขาออกข่าวอยู่ว่าปีนี้คนประดับไฟตามบ้านบ่ค่อยมีค่ะส่วนหน่อยเพราะว่ามันแพงค่าใช้จ่ายอันค่าไฟสูงแห้งร่างคนจนห้องตายไว้ไหวเลยจากบ้านที่แปลว่าไฟหลายๆนี่เนสตันและสแบงทินสเวนต้องบอกทางแล้วจำทางบ่ได้ไม่น้อยคือกันขันเมื่อจำนี่แล้วโอ้ยมาต้องเบาเถิงบ้านหลังนี้ปีที่แล้วงามงามปีนี้บ่ได้ใส่ฮอดไฟเห็นบ่เน่อินแต่เฟอร์ลูดดมฮอยจะไม่เก็ตแฮแต่ก่อนมองนี้นี่ปุ้ยไฟหลายแห้งสี่โมงแล้วมันก็ต้องติดแล้วเนาะมันหน่อยเศรษฐกิจพอดีนิดเดียวเบื้องบ้านมองไส้เจ้านั้นไฟแพงแล้วก็ติดเพราะเราแต่ว่าปีนี้นี่แล้วบ่ฮาวปีนี้แล้วบ่มีต้นคริสต์มาสบ้านมองไส้พ่อใหญ่นี่ค่ะหลังหัวมุมนี่เพราะว่าเพิ่นเจ็บไหล่เพิ่นล้มใส่หินเพิ่นก็เลยบ่มีต้นคริสต์มาสต้นสดนี่อ๋อสแบนทันยินล่ะเจ้าเวียเพิ่นว่าบ้านน้องเพิ่นน่ะมันงามอยู่แล้วเออข้อยฮู้อยู่แต่ว่าปีนี้บ้านน้องเจ้าเนี่ยบ้านหลังนี้ก็บ่มีอินเตสเมเกเพิ่นล้มเพิ่นนั่นตัดหญ้าแล้วเพิ่นล้มใส่หินบ่าเพิ่นเจ็บเพิ่นก็เลยเฮ็ดหยังบ่ได้ยกบ่ได้เนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปเข้าป่าไปตัดต้นนั้นคริสต์มาสเพิ่นก็เลยบ่มีต้นคริสต์มาสเลยนะคะปีนี้อยู่ในบ้านแน่บ่แลนอล่ะบ่เกลอบ่เออเกลอเลยพี่น้องค่าไฟมันแพงคนแทบจะถ้าเจนนั่นก็ซ้ำว่าแทบจะบ่ได้นั่นเลยเนาะแทบสิบ่ประดับเลยก็ว่าได้หลังนี้ก็ยังหน่อยลงปีที่แล้วยังบักหลายนึงหลังนี้ปีที่แล้วบักเต็มเลยเด้นอล่าได้ฮอแมนอินเตอร์ซูเมเก็ตซัมเฟเรโอนบ่ละลีเตติดอยู่แต่ว่าติดหน่อยลงบางคนแบบว่าจากไฟได้หลายนั่นก็ใส่หน่อยนึงเห็นเป็นเทศกาลเออกวางแล่นตัดนากวางแล่นตัดนารถเอาบ้านหลังนี้ออกแล้วก็บ่ขยายถนนจักเทื่อเอ้ยเนาะอันนี้หมู่บ้านใหม่ไกลบ้านลูกชายพ่อใหญ่โอ้บ่มีหยังยังว่าแล้วนะพี่น้องค่าไฟมันแพงเมืองไทยก็ยังเห็นจมเหลืองค่าไฟกันอยู่เนี่ยมีแค่นี้
มาเงาะมาแงะขี่รถเบิ้งไฟเพิ่นว่าบางบ้านก็ใส่นิดหน่อยเพิ่นจังว่าไม่น้อยแล้วก็มีนิดหน่อยเพราะได้ว่าเป็นเทศกาลน้ําเขาแต่ว่าก็บ่ได้เสียบปลั๊กไฟเด้เอามาจัดเสียบอยู่มือนึงแล้วก็บ่ได้อันเสียบคุณละแต่ใกล้มือจังเสียบเปลืองไฟไฟมันแพงแห้งหมู่บ้านไม่สร้างแล้วคล้ายๆเมืองไทยค่ะตอนนี้เขาบ่ฮิตแล้วบ้านนั้นที่ว่ามันมีใต้ดินเนาะแต่ก่อนสมัยก่อนก็จะบ้านใต้ดินเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วแม่บิเฮาเห็นแต่อินตะทุ่งเพิ่นถามว่าขี่รถเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆบ้านบ่ๆมันบ่ได้ก็อื่นยังมันบ่ได้นักผ่านบ้านน้องชายพ่อใหญ่บ้านพี่สาวแล้ว น้องชายบ้านลูกชายไปแล้วโอ้แบบจะบ่มีหยังเลยพี่น้องค่ะเบิ่งทางเขาหมู่บ้านไม่น้อยเด้อบัดนี้น่ะหิมะลงนิดหน่อยกำลังลงบ่มีหยังเลยขนาดร้านอาหารยังมีนิดเดียวพี่น้องเบิ่งเอาจักหน่อยอีหยังก็ขึ้นอีหยังก็ขึ้นจักหน่อยเทศกาลก็สิลดฮอดลงเนาะเฮาเอ็นบีนคอมมาทั่วอุริกาขนาดโรงแรมยังมีนิดเดียวนะตอนนี้โรงแรมโรงแรมในสนามกอล์ฟเนาะเดี๋ยวเบิ่งหมู่บ้านใกล้ๆสุสานเขาประดับไฟบ่ทางเขาบ้านมีหน่อยนี่มากำลังลงมีหน่อย 8.5 ตอนนี้ก็มองที่ว่าเขารีไซเคิลน้ำนะคะน้ำกินน้ำใช้น้ำใช้น้ำเสียเอามารีไซเคิลกลับไปเป็นน้ำใช้เฮาต่อถ้าหาหมู่บ้านก็สิมีประมาณนี้พี่น้องสิผ่านสุสานมองเผาไม่ไงค่ะอยู่หลังบ้านไม่ไงหน่อยเรียบร้อยเมื่อละกระดูกก็เอาไปโรยเมื่อละเราบ่ได้เอาหลุมฝังศพนะคะเราบ่อยากให้ลูกเต่าเป็นพระละพอบาครอบครัวเราก็บ่เหลือไผเราเหลือเราคนสุดท้ายพอเราตายแล้วก็บ่ต้องมีไผมาวุ่นวายเนาะเราก็เลยให้โรยกระดูกของเราทิ้งไปเลยนี่ค่ะสุสานแหมอีกนิดทิ้งแล้วลีเตะมามีค่ะสรุปแล้วปีนี้ไม่คึกคืนนะคะไฟต่างๆอย่าลุ้มฟังศพแล้วก็มองเผาไม่ไงเราก็เผาหนีไปเฮ็ดพิธีอยู่พุ่นวีของเพื่อนึงแต่เอากลับมาเผาหนีสถานที่มันบ่ว่างต้องเอาไปเผาอีกมองนึงเพราะอันมองนี้บ่มีสถานที่ประกอบพิธีเอาไปประกอบพิธีอยู่อันสุสานพุ่นเรากลับมาเผาหนีบ่มีค่ะสรุปแล้วเนาะถ่ายคลิปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยปีนี้ไฟคริสต์มาสในประเทศสวีเดนเมืองที่ไม่น้อยอยู่ไม่คลึกคลักนะคะไม่แจ่มสว่างเลยนะคะมีแค่นี้พี่น้องบ้านนี้ก็จะไปนั่งติดนิดเดียวนึงนะคะรักนะจุ๊บ